สบายดีมื้อนี้สิพามาเฮ็ดไก่สดใส่สไตล์อิตาเลียนหาพ้องว่าแซ่บเนาะแต่ก่อนจะไปเข้าครัวก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ครัวเด้อตัวนี้ก็จะเป็นสิ้นเอิ๊กไก่ตัวนี้ก็เอิ๊กไก่ใหญ่แดงก็เลยสไลด์เป็น3ตอนถ้าไผ่ไส้เอิ๊กไก่น้อยก็สไลด์2ตอนก็ได้หลังจากที่สไลด์ไก่แล้วก็จะไส้เจี๊ยบแผกใสตัวนี้หรือว่าภายจะไส้ถง10ปลอกก็ได้ใส่ไก่ลงไปข้างในแล้วก็จะมาเพไก่ออกแบบนี้เนาะตัวนี้จะซอยให้เนื้อไก่ของเฮานุ่มจะเอือบพริกไทยเกลือเอือบไม่ทั่วออริกาโน่มักเล่นตากแห้งเครื่องเทศหรือว่าเครื่องปรุงอาหารต่างประเทศนี้อยู่ลาวเฮามันเห็นอยู่ตลาดหลิงปิงหรือว่าอยู่แถวบาซ่าเนาะบ่ฮู้ว่าห้องซื้อถูกบ่เพราะว่าปิกานี่ได้มีโอกาสเหมือบ้านเนาะเราไปเลาะเบิ่งล่ะเห็นอยู่หั่นเนาะถ้าใครอยากได้ก็ลองไปเลาะเบิ่งเนาะหลังจากที่เฮาซอยหมักเล่นแล้วก็เอามาเลียนใส่ไก่แล้วก็ใส่อิตาเลียนแฮมใส่โพโวโลนชีสแล้วก็เกี่ยมหม้อสำหรับทอดใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็มาโลไก่โลหรือว่าห่อเนาะไปจุ่มใส่ไข่หลังจากจุ่มใส่ไข่แล้วก็สิเอามาเคลือบแป้งจะใส่แป้งโกกิหรือว่าแป้งธรรมดาก็ได้เคลือบให้ทั่วแล้วก็จะเอาไปทอดตอนนี้ก็สิทอดพอให้เหลืองซื่อๆเนาะแล้วก็จะโซ่ให้ไก่ห้าหอมเหลืองประมาณนี้แล้วก็จะง่ายจะใส่ถาดเตรียมเข้าโอเว่นจะเบคอยู่ในโอเว่นประมาณ20นาทีหลังจาก20นาทีไก่เฮาก็จะสุกก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นชีสไหลออกมาหลังจากนั้นเฮาก็มาเกี่ยมซอสจะใส่หมอกเกาที่เฮาทอดไก่หั่นล่ะเนาะใส่น้ำมันมะกอกลงไปใส่กระเทียมจะบีบหรือว่าซับมุนๆก็ได้เดี๋ยวให้กระเทียมหอมแล้วก็จะใส่ซอสสำลิดรูปตัวนี้เนาะมารินาร่าซอสซอสตัวนี้รสชาติแซ่บบ่ต้องปรุงอย่างเพิ่มเนาะเพียงแต่เอามาเจียวให้มันหอมเ
หลังจากนั้นกษัตริย์พักบวรพาลงไปแล้วละเดเนาะหลังจากนั้นเขาก็มาจัดจานเกียมเสิร์ฟโอเคเนาะลองเฮ็ดกินเบิ่งอิตาเลียนสตาร์ชิคเก้นหรือว่าบ้านเฮาอาจจะเอิ้นว่าไก่สอดใส่สไตล์อิตาเลียนเนาะรับประกันว่าแซ่บเนื้อไก่นี่นุ่มเนาะเวลาเฮากินกะหอมชีสอยู่ข้างในโอเคเด้อคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย